ไปสำเพ็งเราไม่เคยไปสำเพ็งมาก่อนเลยในชีวิตนี้เขาไม่มีตังค์เดี๋ยวตังค์มาสำเพ็งก็เป็นความคิดนางมาถึงป่าตรงป่าตังค์ไม่มีสำเพ็งแตกของแท้เดินจ้ะผมหอมหรือเปล่าหอมหรือเปล่าไม่ใช่สวัสดียามเช้าฮะตื่นนอนแล้วนะครับดูแดดยังตาขนาดนี้ตื่นมาก็รับแสงแดดก่อนเลยแต่เดี๋ยวจะหาว่ามันเป็นเรื่องโกหกที่บอกว่าผมตื่นก่อนภรรยาเสมอปัจจุบันยังนอนอยู่เลยไปแกล้งนางกันดีกว่าตื่นที่ตื่นไปมาเบสไปอาบน้ำเร็วๆสายแล้วเร็วๆเลยโอ้ยดูสภาพนางเร็วๆดูสิหมูปิ้งช่วยมามีด้วยลูกมามีด้วยลูกปะแก้มหมามีโอ้ยไม่ต้องมาอ้อนหมาไปอาบน้ำไปอะไรไหนดิเนี่ยไปหยิบแชมพูมาให้เลยเนี่ยเนี่ยขี้ใช้เนี่ยไปหยิบมาแชมพูที่ซื้อมาใหม่ฟังรู้เรื่องปะเนี่ยแชมพูที่ซื้อมาใหม่นี่ครับเพิ่งได้มาใหม่เลยแพนทีนไมเซล่าแชมพูและครีมนวดเอาไปให้นางทั้งสองอันเลยฟาบเอาไปทั้งแชมพูและครีมนวดเลยดีมากเขามีชาเลนจ์ให้เราด้วยพลอยหรอชาเลนจ์อะไรอ่ะใช้แชมพูแพนทีนไมเซล่าและครีมนวดแล้วผมจะไม่มันแบบข้ามวันข้ามคืนหน่อยละ เราควรจะต้องทำกิจกรรมอะไรแบบแอดเวนเจอร์ดูสภาพนางจะไปแอดเวนเจอร์ดูสภาพนางก่อนไม่ได้ว่าเราจะพาบีไปไหนอะไรไปไหนไปสำเพ็งเราไม่เคยไปสำเพ็งมาก่อนเลยในชีวิตนี้นี่แหละเปิดประสบการณ์ใหม่ไปค่ะอะไรนะแชมพูแพนทีนไมเซราแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะสำเนียงมีภาษาอังกฤษด้วยแพนทีนไมเซราก็พอไหมไมเซราไมเซรานี่มันจะเป็นแบบนี้ใส่ใสแบบนี้นะคะโอเคไปตาผมเป็นยังไงบ้างหอมไหมหอมนมเนี่ยได้กลิ่นหอมหอมอ่อนๆธรรมชาติเขาบอกว่ามันจะอยู่ได้ทั้งวันแบบไม่มันจริงไหมจริงไหมจริงๆพอเป็นคนสกปรกผมพูดเลยถ้าอยู่ได้แบบข้ามวันข้ามคืนโดยที่ไม่มันเนี่ยแพนทีนไมเซล่าคือสุดจริงเพราะปกติพอก็3วันสระเห็นไหมว่าผมต้องทนอยู่กับอะไรและไปสำเพ็งจริงเหรอไปสำเพ็งไปเดินแอร์เย็นๆไม่ได้แอร์เย็นเราก็พิสูจน์ไม่ได้สิว่ามันจะมันไม่มันเราก็ต้องแอดเวนเจอร์หน่อยนะดูเรื่องใช่เดี๋ยววันนี้ภารกิจของเราก็คือพลอยจะต้องมาซื้อของเพื่อจะไปตกแต่งร้านสลิงซาลอนนะคะเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนแล้วฉันล่ะฉันมาทำอะไรดีบีก็มาเป็นเพื่อนนะจ๊ะไปเลยไปเขาไม่มีตังค์เดี๋ยวตังค์มานี่ไม่ได้พกอะไรมาเลยเร็วๆก็เป็นความคิดนางมาถึงป่าตรงป่าตังค์ก็ไม่มีเท่าไหร่อ่ะแถมตัวนึง100นึงใช่มั้ยฮะค่ะแถมตัวนึงแถมตัวนึงเหรอค่ะแถมตัวนึง100บาทปริ้งอยู่แล้วพออยู่นะหาก็ไม่เจอแล้วกิฟมีหมวกมีทุกอย่างต่างหูนู่นนี่นั่นผ้าเพื่อทุกสิ่งที่คุณอยากได้ค้นหาได้ที่สำเพ็งค่ะบีเดี๋ยวเขาขวนหรอกสรุปเขาจับมือกันนี่ฮาเลยนะอันนี้เท่าไหร่คะกล่องละร้อยหรอวินาลามาเลยเดี๋ยวซื้อกลับไปให้หลานจังเลยอ่ะมีซื้อไปฝากปุ้งปิ้งอันนี้คือพอตกแต่งร้านไม่ซื้อให้หลานเดินมาแต่ชั่วโมงอ่ะนะเหลือเท่าไหร่ละตอนนี้น้อยนะฮะเอาอะไรเท่าไหร่กล่องละร้อย2กล่อง150ได้ไหมยิ้มเสื่อเอากล่องนึงเอากล่องเดียวพอขอบคุณครับสีไหนดีถ้าเลือกเลยเราช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่มีใครขายของให้เราเลยเขาย้ายหลานเท่าไหร่คะ200เอาใบหนึ่งแดงหรือเขียวเลือกเร็วๆนะเลือกเร็วๆแดงลดให้หน่อยสิ180ครับเธอเลือกเสร็จหรือยังเสร็จแล้ว
โอ้ฝุ่นแน่นๆเลยพลอยแน่นๆแดดแน่นๆเลยแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่แมสด้วยไหนดูดิเป็นไงคะสภาพผมหอมอยู่ยังไม่มันยังหวยไม่มันไม่ไหวแต่หน้าเริ่มไปแล้วไปค่ะไปฝั่งนู้นเจอของกินแล้วประเมินก่อนเลยได้ครับเอาเลยฮะโอเคครับคุณป้าค่ะอันนี้ต้องอุ่นไหมต้องอุ่นไหมว่าไงคะคุณน้องน่าสุดยอดเอาหนวดปลาหมึกผมวางเลยนะค่ะวางเลยค่ะเป็นจะเหมากี่ไม้คะบ้าบอนกยูงลูกพี่ลิงนายชอบอะไรแบบนี้แล้วดูสิได้กระเป๋าได้กำไรฉันได้ของเยอะมากแป๊บนึงนะบีรอก่อนนะเขาขอช้อปปิ้งก่อนนะตุ๊ดจีนมันก็ต้องมีอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใส่ปลาหมึกกับบ้าบอนึกถึงอุ้ยร้องได้ฮะมาขอบคุณค่ะฮะที่นี่มันจะดีของฉันฉันไม่บอกที่นี่พี่กันท้าครับเนี่ยไม่ถึงห้างวิเลยเจอแล้วเจอแล้วอ่ะถ่ายใช่ไหมมาหาด้วยกันมาไปไปช้อปปิ้งประทัดประทัดบอกใช่ค่ะประทัดค่ะจุดได้จริงเหรอไม่ได้ค่ะโชว์ค่ะขอโชว์โชว์เราจะทำให้แบบให้ดังเปี้ยงปังเออเอามาเลยค่ะเอามาเลยค่ะ80พวงสายมูสายมูพูดอะไรเชื่อหมดจุดนี้ดูแขนสิใส่มาทุกอย่างละปะซื้อซื้ออ่ะอันนี้ค่ะพี่ได้2อันใส่นะป้ายรวยกับประทัดภารกิจที่โดนท้ามานะครับชาเลนจ์จากแฟนทีนมาเชล่าว่าผมไม่มันแบบข้ามวันข้ามคืนไหนมาพิสูจน์สิไม่มันไม่มันยังหอมอยู่คือผมไม่มันแต่หน้าผมมันมากเลยตอนนี้ ไม่ไหวฮะไม่แต่ไม่มันจริงว่ะไม่แต่ภารกิจนี้มันต้อง2วันไงเดี๋ยวต้องไปดูเย็นมันพรุ่งนี้ว่ายังไม่มันอยู่จริงหรือเปล่านะแล้วนี่เป็นข้ออ้างในการมาสามีของนางบอกตกแต่งร้าน ตกแต่งตัวเองล้วนๆผมว่านี่เป็นสำเร็จครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งเดียวของผมไปว่าได้เขาไม่ไหวจริงๆวันกันไม่ไหวแค่นี้เจอกันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวมาพิสูจน์กันพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างโอ้พรุ่งนี้ภารกิจเราเยอะมากเราต้องไปคุยงานเราต้องเข้าร้านแล้วเราต้องพาน้องหมาไปอาบน้ำโอ้เยอะแต่ว่าก็พอแอดเวนเจอร์พรุ่งนี้การทำงานถ้าเดี๋ยวตอนเย็นกันกลับมากันจะมาเช็คทีว่าผมหอมไม่หอมผมมันไม่มันได้มาดูภารกิจสำเร็จหรือเปล่านะครับป้าปรากฏโดนป้าที่เขาเดินผ่านไปป้าก่อนมาด่าสะบัดอะไรนี่เป็นเย็นวันที่2แล้วครับหลังจากเมื่อวานที่เราได้ไปสัมเพลงกันมาฝุ่นเยอะโคตรแดดร้อนโคตรคนเยอะโคตรเอาล่ะมาดูกันว่าวันนี้ผมของพลอยยังจะสวยแบบไม่มันได้แบบข้ามวันข้ามคืนหรือเปล่านะมาดูกันผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีมันกันบ้างแหละมาพอดี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 นี่คืออะไรเยอะไม่ค่อยอวดไม่ค่อยอวดนี่ตามหูใหม่ที่นางซื้อเมื่อวานใช่ค่ะ50บาทซื้อที่สำเพ็งหอมหรือเปล่าพิสูจน์สิผมหอมหรือเปล่าหอมหรือเปล่าไม่ใช่คนละเรื่องลองดูนะครับว่าผมจะหอมหรือไม่หอมเฮ้ยผมหอมแต่ว่ามันหรือเปล่าดูสิเฮ้ยผมไม่มันจริงๆแต่มันไม่มันจริงนะเดี๋ยวนะให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวจะดูหนังหัวดูหนังโมเมโบบะปกตินี่ถ้าเกิดไปเหนอะหนะขนาดนั้นต้องมันแล้วนะไหนหันหลังสิสยายผมอื้อหือแล้วนี่คือตั้งแต่เมื่อวานนี้เราไม่ได้ใดผมไม่ได้ทำผมเลยนะเฮ้ยแต่นี้โอเคจริงๆนะปกติพลอยเป็นคนสกปรกมากเลยต้องมันแล้วแล้วดูหนังหัวให้ดูใกล้เลยไม่ใช่เถิกนะแต่ไม่มันไม่น่าเชื่อก็เถิกพอสมควรแล้วเหมือนกันนะพลอยนะไม่มันจริงๆไม่มันจริงถือว่าเวิร์กผ่านไหมผ่านแต่ว่าภารกิจถือว่าสำเร็จยอดถือว่าผ่านนะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนแพงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้แหละฮะ300 มิลลิลิตรทั้งแชมพูและครีมนวดไม่แพงครับเพียงแค่199บาทเท่านั้นหาซื้อง่ายด้วยครับตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปสำหรับคนที่อยากลองก่อนบางคนรู้สึกว่า300มิลลิลิตรเฮ้ยมันจะเยอะไปหรือเปล่าเผื่อไม่ถูกใจแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณใช้แล้วยังไงคุณก็ถูกใจไม่มันขนาดนี้ใช้แล้วสวยด้วย บ้าบอไปลองได้มีขนาดทดลองเพียงแค่69บาทเท่านั้นเองนะครับลองแล้วกันนะจ๊ะแล้วคุณจะได้สวยผมไม่มันแบบภรรยาของผมเองนะจ๊ะแต่บอกก่อนว่าสำเพ็งน่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของกันภารกิจคราวหน้าเราจะไปทำอะไรกันดีเดี๋ยวติดตามนะครับว่ากันเองกับพลอยเองจะไปไหนไปแค่นี้บายบายค่ะ